เห็นเทรนด์ที่คนญี่ปุ่นเขาเอาอลูมิเนียมมาปั้นๆเป็นก้อนแล้วก็ขัดจนเงาวับไหมฮะสวัสดีครับผมบอสเกลติครับคือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีเทรนด์นึงที่แบบฮิตที่ญี่ปุ่นมากเทรนด์นี้นะครับเริ่มมาจากที่มียูทูบเบอร์ญี่ปุ่นคนนึงมาทำก่อนคนแรกแล้วเอาแผ่นอลูมิเนียมที่เขาใช้ห่อปลาทำอาหารเนี่ยเขาเอามาปั้นจนมันกลมมากแล้วเขาก็เอามาขัดจนมันกลายเป็นแบบเหมือนลูกเหล็กลูกหนึ่งเลยครับก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่แบบใช้ความพยายามมากเลยผมมีหลายคนก็ส่งมาว่าเฮ้ยพี่บอสไม่ทำไม่ได้แล้วนี่มันแบบถ้าไม่ใช่พี่ไม่มีใครทำแล้วผมก็เอ้ยจะทำดีป่าววะก็ตัดสินใจอยู่ตั้งนานว่าจะทำดีไหมนะครับแต่สุดท้ายก็ไปซื้อมาร์เก็ตแล้วก็ไปซื้อมานั่นแหละคือเทรนด์นี้มันไม่มีอะไรนะครับมันง่ายๆมากๆหลักการก็คือเอาเจ้าฟอยล์เนี่ยมาขยำเป็นลูกกลมๆแล้วก็เอาคอหรืออะไรก็ได้มาค่อยๆต่อตอกแล้วก็ไปขัดจนมันเงาจนเหมือนลูกเหล็กมีแค่นี้เลยนะครับมาดูดีกว่านะครับว่ากว่าที่มันจะเป็นลูกได้เนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็มันจะออกมาสวยเหมือนของคนที่ญี่ปุ่นเขาทำหรือเปล่าเริ่มเลยดีกว่ากล่องแรกฟอยล์มี2ฝั่งนะครับด้านเงากับด้านไม่เงาเนาะมันเดินปั๊มเป็นลายมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าช่างมันเริ่มปั้นเป็นลูกผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะนี่ทำครั้งแรกไอ้แผ่นนี้มันยาว 7.6 เมตรนะครับเห็นมั้ยยาวมากเห็นป่ะโอ้โหไอ้ตรงขอบมันไม่เนียนเดี๋ยวเราตัดขอบออกดีกว่าอ่ะมันกลมละนี่คือ1ม้วนฟอยล์แต่ปัญหาคือมันมีติ่งอย่างนี้อยู่อะซึ่งแบบเราไม่รู้จะเก็บมันยังไงติ่งเนี้ยแข็งมากอะเราจะมาทุบกันให้มันกลมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะต่ออีกม้วนนึงหรือเปล่าลิงอย่างนี้แทนได้ไหมไม่ทุบเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยคือมันจะเผยขึ้นมาเยอะมากไม่รู้แก้ยังไงเนี่ยปัญหาเนี้ยทุบต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะหายก็ได้ยิ่งทุบยิ่งเผยว่ะหรืออาจจะเป็นเพราะไอ้คอนี่มันเป็นคอนยางคอนพลาสติกแล้วกันเอาแข็งขึ้นต้องคอนแข็งขึ้นจริงด้วยพอคอนแข็งขึ้นแล้วเหมือนมันแบบมันอัดเข้าไปได้อะเดี๋ยวลองเปลี่ยนคอนดีกว่าคอนเหล็กอาจจะดีขึ้นนะป่ะเริ่มเมื่อยมือมากๆแล้วอ่ะตอกมาได้ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยยังเผยแบบเผยหนักมากแก้ยังไงวะตอนนี้ได้ลูกขนาดนี้แล้วเป็นลูกเหล็กแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานมากคนที่ทำได้ที่ต้องมีความพยายามสูงมากนะครับซึ่งผมยังมีไม่พอในวันเดียวอ่ะขอเป็นแบบ2วันแล้วกันนะไม่ไหวจริงว่ะมันเหมือนจะได้แล้วอะตอนนี้แข็งแบบปลากระจกแตกแน่นอนนะครับตอนนี้ไม่รู้แล้วอะคนญี่ปุ่นมันทำยังไงกันต่อวะมันเป็นลูกอลูมิเนียมแข็งๆแล้วล่ะแต่ต้องยังไงต่อมีไอเดียใหม่ละคือตอนนี้มันก็เหมือนจะกลมแล้วล่ะตัดใบๆงั้นเดี๋ยวลองห่อดูว่าเราจะปิดตัวเผยได้หรือเปล่า เหมือนกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่ครั้งนึงเดี๋ยวจะลองแกะทันที่เพิ่งห่อเมื่อกี้ออกนะครับหลังจากที่เราทุบมันมานานมากแล้วที่มันเผยตอนแรกมันอาจจะหายไปแล้วก็แหละอันนี้คือไอ้แผ่นที่ห่อมาเมื่อกี้นะครับออกมาละมันดีขึ้นแต่มันยังเผยเหมือนเดิมเคาะตั้งนานทุบมาแล้วมันไม่เข้าสักทีนะครับก็เลยรำคาญมากแล้วเดี๋ยวจะห่อเพิ่มแล้วกันอีกสักม้วนนึงเรียบร้อย2ม้วนใหญ่เท่านี้เมื่อไหร่จะเสร็จวะทุบแล้วมันเสียงดังมากเพราะมันดึกแล้วนะครับทุบมาตั้งแต่เย็นแล้วเลยมีไอเดียใหม่มาเราต้องวางเหล็กหลายๆชั้นผ้าหลายชั้นเพื่อให้เวลาทุบเนี่ยเสียงมันจะไม่ดังต้องเอาผ้าไว้ชั้นลูกมันเป็นรอยที่เผ
ยอะมันเริ่มเล็กลงนะครับอย่าทนอยู่กับฉันเลยดีกว่าโอ้จะเที่ยงคืนแล้วอะเริ่มจะบ่ายสามอะมันต้องได้เว้ยไม่ใช่วันนี้ก็พรุ่งนี้แต่มันต้องได้เข้าใจความรู้สึกของคนตีดาบแล้วมันคงจะประมาณนี้แหละตีทั้งวันตีไม่เข้ารูสักทีนึงอะไรเงี้ยวันที่2ถ้าต้องตอกไอ้นี่ไปถึงอาทิตย์อย่างนี้มันจะโง่มากวันนี้ต้องเสร็จแล้วแหละไม่เสร็จไม่ได้2วันนะครับทำยังไงให้รอยเผยที่มันเข้าไปวะเนี่ยนี่ก็กลมมากนะครับตอนนี้รู้สึกมันกลมมากแล้วแต่มันกลมได้กว่านี้อีกนิดนึงเริ่มเผยน้อยลงนิดนึงละอาจจะเป็นไปได้นะครับเนี่ยกี่วันจะเสร็จวะเนี่ยนี่ผมก็ฉีกไอ้ที่มันแบบล่อนๆออกมานะครับก็ค่อยๆฉีกออกคิดว่ามันน่าจะช่วยนะไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าอ่ะโอ้ยเมื่อกี้มือเปียกนิดนึงไปล้างมือมาแล้วน้ำมันดันหยดลงไปหยดนึงแล้วเหมือนมันแบบมันช่วยทำให้แบบที่มันเผยเนี่ยมันเข้าไปได้เดี๋ยวจะลองดูนะครับตีจนดำหมดแล้วเนี่ยใส่น้ำช่วยจริงนะแต่ช่วยช้าหน่อยแต่ดีกว่าไม่มีอะไรเลยไม่เข้าทีวะโอ้ยทุบจนลูกจะกลมกลายเป็นไม่กลมอีกแล้วนะครับมันยังไม่หายเผยเลยอารมณ์เสียว่ะนี่ผมตีจะลูกมันเงาแล้วอะแต่ว่ามันยังไม่หายเผยเลยอะไม่รู้ทำยังไงลองเอาไปล้างน้ำมาดูนะครับเผื่อว่ามันจะช่วยอะไรไม่รู้เหมือนกันมันต้องได้เว้ยอีกนิดเดียวมันต้องได้เจอเทคนิคใหม่แล้วนะครับก็คือเอาค้อนเนี่ยมาขูดไอ้ตรงที่มันเผยออกเนี่ยแล้วก็ตอกไปขูดไปตอกไปจะหลุดนะครับค่อยๆหลุดเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กแล้วก็หวังว่ามันจะเข้านะไม่ไหววะตอกอีกกี่วันวะเนี่ยผมนั่งตอกมาอีก2ชั่วโมงแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมากมันเหมือนจะได้ความมานะหรืออะไรสักอย่างไม่รู้มันได้อะไรอะได้ความเพียรมั้งว้าวคือถ้าเกิดมันดูออกว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยมันจะบอกได้นะแต่นี่แบบตีไปก็ตีมาไม่เข้าสักทีนึงพอตีให้กลมปุ๊บเดี๋ยวก็กลับไปไม่กลมใหม่แล้วกลับมากลมใหม่แล้วก็ไม่กลมใหม่มีอยู่แค่นี้ไม่รู้เมื่อไหร่เสร็จเข้าสิวะเฮ้ยไม่ยอมเข้าไปวะไม่ไหวแล้วอะอย่างแย่คือปฏิต่อพรุ่งนี้อย่างดีก็คือตีวันนี้เสร็จผมไม่รู้นะครับว่ามันเข้าไปได้ยังไงรู้แต่ว่าเมื่อกี้มันเผยเยอะกว่านี้หลายเส้นเลยแต่แบบตอนนี้มันเหลือประมาณสัก 40% แล้วมันหายเผยไป 60% แล้วถ้างั้นผมไม่รู้ผมทำอะไรนะแต่ที่รู้คือตอกแล้วมันหายมันก็ต้องตอกต่อไปใกล้มากแล้วเจอเทคนิคใหม่เทคนิคนึงละฉีกออกให้มันแบบบางติดผิวที่สุดแล้วก็ตอกแรงๆเข้าไปให้มันแนบกับเนื้อไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะต้องลองทำเองนะครับเอ้ยเหลือแค่เผยแบบนิดเดียวประมาณแบบเซนนึงนะครับนี่ก็อาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำค่อนข้างชัวร์แล้วว่ามันเป็นไปได้ที่จะทำให้ไอ้เผยมันหายไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นแค่ตอกต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองอย่าหยุดตอกกลับมาพร้อมมาร์กเกอร์ปัญหาคือผมรู้ว่ามันไม่กลมอะกลิ้งกับพื้นอะแล้วมันไม่ไหลเป็นเส้นตรงแต่ไม่รู้จะทำไงนะครับใช้ตามองมันละเอียดไม่พอก็เลยเอามาร์กเกอร์เนี่ยมาระบายเสร็จปุ๊บก็เอาอะไรที่กลมๆนะครับแล้วก็มาหมุนแล้วตรงไหนที่มันยื่นออกมานะครับมันก็จะโดนไอ้ตัวเนี้ยลบหายไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อต้องตอกตรงไหนกลับเข้าไปมองไม่เห็นคิดออกแล้วเอาบัตโซมาดีกว่าจำได้ว่าตอนขัดเขียนขัดรอดอแล้วมันจะสีดำๆวิ่งขึ้นเยอะนี่ยังไม่ได้กะขัดเฮ้ยแต่ดีว่ะพอเงาแล้วเราเห็นง่ายขึ้นน่ะตอนนี้ก็ตอกมาได้กลมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะมันกลมแต่มันยังไม่กลมที่สุดเดี๋ยวขอคิดวิธีก่อนว่าจะทำยังไงให้มันกลมได้กว่านี้นะครับเอากระดาษทรายมาใช้มือขัดเนี่ยมันไม่กลมแน่เพราะมือเรามันไม่เท่ากันทุกครั้งเอากระดาษทรายมาแล้วก็กระมังนะครับเดี๋ยวจะลองแปะกระดาษทรายข้างๆดูเรียบร้อยครับขอตั้งชื่อสิ่งนี้ว่ากะละมังแห่งความด้านไม่มีอะไรมันคือกะละมังพร้อมกับกระดาษใส่รอบๆมาลองกันเลยนะครับกะละมังนี้ดูว่ามันจะขัดได้แค่ไหนคิดว่าพอใจละเข้าขั้นตอนสู่การขัดด้วยกระดาษใส่แล้วก็ปัดเงากันดีกว่า
ไปเลยตอนนี้มาอยู่นอกบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าการขัดเนี่ยมันจะมีฝุ่นอลูมิเนียมนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้ก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ลองใช้เครื่องที่เป็นกระดาษทรายอ่ะที่เป็นมือถืออ่ะใช้ขัดดูปรากฏว่ามันกินเนื้อเหล็กเยอะเกินนะครับมันก็เลยทำให้ผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยโดยใช้กระดาษทรายแล้วพอใช้กระดาษทรายก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยละเอียดหินลับมีดจะเวิร์กป่าววะเนี่ยครับผมก็ไปซื้อหินลับมีดมาเต็มเลยนะครับครบทุกเบอร์เลยเดี๋ยวขัดเสร็จตรงนี้แล้วจะเอาให้ดูว่าเป็นยังไงมันไม่เห็นตอนนี้แบบรอยลึกๆไม่มีแล้วนะครับตอนนี้แบบเงาทั้งลูกละเดี๋ยวเราจะขัดให้มันเงาขึ้นโดยการใช้หินที่มันละเอียดขึ้นค่อยๆไปมันจะเป็นเงี้ยหลังจากที่ใช้หินลับมีดลับมาสักพักนะครับก็ค้นพบว่ามันคุมให้มันเท่ากันทั้งลูกยากมากเลยก็เลยใช้กระดาษทรายเบอร์1,500กลับมาขัดให้มันเท่ากันทั้งลูกอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ก็สีจะเหมือนอารมณ์เหมือนดวงจันทร์นะครับไม่สนใจเลยนะแล้วตอนนี้ผมจะขัดละรำคาญละมันไม่เสร็จสักทีนึงนี่ก่อนนี่หลังว้าใช้มือขัดไม่ไหวละมันเหมือนมันจะได้แล้วนะแต่ว่ามันยังแบบมีรอยเล็กๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นรอยเล็กๆหรือเปล่าคือไอ้พวกรอยพวกนี้มันไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามขัดนะคือมันขัดแล้วแต่มันขัดไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเหมือนรอยพับของแผ่นอลูมิเนียมที่เราตอกไปตอนแรกอะยิ่งขัดชั้นต่อไปมันก็ยิ่งโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคือขัดยังไงมันก็ไม่ออกอะฮะกลับมาแล้วนะครับถึงขั้นต้องไปอาบน้ำมาก่อนเลยเพราะเหนื่อยมากตอนนี้แบบ5 ทุ่มกว่าแล้วนะครับคือรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับโปรเจกต์นี้ทำตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็2 วันเต็มๆรวมเวลาที่ทำงานนะครับก็ประมาณ16 ชั่วโมงเต็มๆนะครับคือแบตในกล้องเนี่ยหมดไปแบบโอ้โหหลายรอบมากๆแล้วก็เมมโมรี่นี่ก็เต็มไปประมาณ4 ใบแล้วนะคือมันนานมากจริงพร้อมดูกันหรือยังครับกับผลงานชิ้นโบแดงของผมเดี๋ยวจะเอาฟอยล์มาขยำเป็นลูกแล้วเทียบให้ดูว่า before after เป็นยังไงเอาสักนิดหน่อยก็พอแล้วเราจะไม่ได้จริงจังอะไรกับมันเท่านั้นนี่คือ before นะครับแล้วนี่คือ after คนละเรื่องเลยมั้ยตัวน้ำหนักก็แบบหนักมากนะครับอันนี้เห็นมันเงินๆแล้วอยากจะบอกอะไรรู้ป่ะโล่เงินเนี่ยยังใช้ความมานะน้อยกว่าไอ้ลูกนี้เลยอ่ะใครไม่เชื่อก็ลองไปทำที่บ้านนะครับดูว่าจะทำได้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะทำได้กลมกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้หรือเปล่าข้อสรุปของนี้นะครับก็คือว่าคนเรานั้นสามารถเอาฟอยล์อ่ะเอามาทำเป็นลูกเหล็กลูกนึงได้จริงๆนะครับวิธีการก็คือต้องเอาแผ่นฟอยล์นะครับถึง2 ม้วนหรือว่าความยาวที่ประมาณ14 เมตรนะครับมาขยำรวมๆกันเป็น1 ก้อนแล้วก็เอาค้อนตอกเนี่ยประมาณ6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันกลมแล้วก็ไม่มีใบที่มันเผยเออออกมาหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาไอ้ลูกเนี้ยไปขัดกระดาษทรายนะครับคือขัดให้มันเรียบแล้วก็เอามาขัดเงาต่อรวมๆทั้งหมดโปรเซสเนี้ยประมาณ16-18 ชั่วโมงเลยโคตรบ้าเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆนะครับนี่คือแบบโคตรพยายามนะครับในเมื่อแชร์แล้วในเมืองไทยยังไม่มีใครเล่นกันเลยนะผมขอเป็นคนตั้งชื่อเลยกันเพราะผมมั่นใจมากว่าผมเล่นคนแรกในไทยแน่นอนผมขอตั้งชื่อแชร์นี้ว่าอลูมิเนียมบอลชาเลนจ์จะโง่ยังวะทำไมขอตั้งชื่อแชร์แลนด์นี้ว่าปั้นฟอยให้เป็นลูกโอเคตามนั้นแหละครับปั้นฟอยให้เป็นลูกผมขอท้าเลยนะครับยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าคนที่ดูทางบ้านก็ได้ใครอยากลองทำตามนะครับเอาไปลองเลยแล้วก็ถ้าเกิดทำแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะแชร์รูปแล้วก็แท็กมาให้ผมดูด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้ลูกนี้นะครับผมไม่ให้ครับเพราะว่ากว่าจะทำมามันเหนื่อยมากผมจะเปิดประมูลนะครับเริ่มประมูลที่ 10,000 บาทในเพจบล็อกกิลติจะมีใครซื้อวะไม่ใช่ลูกบอลธรรมดานะเว้ยเพราะมันคือลูกเหล็กแห่งความมุมานะเนี่ยจะแถมขาตั้งอันนี้ไปให้ด้วยเอาไว้วางลูกนี้ได้พอดีเลยนะครับคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างสมมติว่าเราวางอยู่หน้าโต๊ะทำงานเราแล้วเมื่อไรที่เราเกิดท้อกับการทำงานครับขอให้มองไอ้เจ้าลูกเนี้ยแล้วก็พึงคิดไว้เสมอว่าถ้ามันมีมนุษย์คนหนึ่งที่มันเอาค้อนมาตอกฟอยเกือบ20 ชั่วโมงจนกลายเป็นลูกอย่างเงี้ยได้อะไรในโลกก็เป็นไปได้แล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเลยที่กดแชร์ไลค์ subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะสำหรับใครที่กดปุ่ม subscribe แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะเล็กๆเลยข้างๆปุ่ม subscribe อ่ะจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันวู้